สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่จะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรังกูลยังทรงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยทรงเป็นห่วงราษฎรผู้ประสบภัยได้มีพระกระแสรับสั่งให้รัฐบาลได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุขมีความพึงพอใจและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขให้ได้โดยเร็วได้ทรงโปรดให้หน่วยงานในพระองค์และองค์คมนตรีลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและตรวจยิ่งการช่วยเหลือของราชการกับประชาชนได้หารือการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลอีกด้วยนะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพี่น้องประสบภัยอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ได้ทรงกำชับให้รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบมีแบบแผนและมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุในทุกพื้นที่สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและเกิดซ้ำขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้รับแนวทางพระราชทานดังกล่าวใส่เกล้าใส่กระหม่อมนำไปดำเนินการนับตั้งแต่เกิดวิกฤตอุทกภัยในช่วงแรกช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2558ซึ่งรัฐบาลนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับตอบสนองต่อทุกสาธารณภัยของไทยตามปฏิทินสาธารณภัยในรอบปีทั้งอุทกภัยภัยแล้งภัยจากดินโคลนถล่มวาตภัยอัคคีภัยภัยจากไฟป่าและหมอกควันแผ่นดินไหวและสึนามิภัยจากการคมนาคมและโรคระบาดอีกด้วยเพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยเป็นแบบก้าวหน้าเชิงรุกกว่าที่เคยเป็นผ่านมานะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักสากลก็คือรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำหรับอุทกภัยภาคใต้ในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงกว่าปกติอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้บูรณาการทั้งหน่วยงานและงบประมาณให้มีการบริหารจัดการที่ประสานสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับนโยบายลงไปจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ช่วยการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรรวมทั้งเงินและสิ่งของบริจาคได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีทิศทางที่ชัดเจนที่มุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายทุกประเภทตามความเร่งด่วนความสำคัญเช่นในเบื้องต้นประชาชนต้องปลอดภัยการติดต่อสื่อสารจะต้องไม่ถูกตัดขาดอาหารน้ำดื่มต้องไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นต้องได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงจากนั้นลำดับต่อมาเมื่อประชาชนเริ่มช่วยตัวเองได้ต้องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติประกอบอาชีพทำมาหากินได้ในเวลาต่อมาโดยโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบต้องรับการบูรณะให้สามารถใช้การได้ทั้งถนนหนทางสะพานรถไฟสนามบินไฟฟ้าประปาการสื่อสารเป็นต้นทั้งนี้จะเป็นการดำเนินการในระยะสั้นเร่งด่วนทั้งสิ้นนอกจากหน่วยงานราชการและเอกชนจะมีบทบาทในการทำงานร่วมกันตามแนวทางประชารัฐแล้วผมขอขอบคุณคณะครูนักเรียนอาชีวะและนักเรียนกศน.จากทั่วประเทศที่ได้รวมตัวกันทำความดีจัดเป็นทีมละ15คนรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 คนในการช่วยเหลือฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในการซ่อมรถยนต์กว่า900คันซ่อมรถจักรยานยนต์เกือบ 38,000 คันซ่อมเครื่องจักรกลราว 4,700 เครื่องซ่อมบ้านเรือน 1,400 กว่าหลังคาเรือนและซ่อมเครื่องไฟฟ้าเกือบ 50,000 รายการเป็นต้นนะครับซึ่งคงจะต้องทำต่อไปเมื่อวานนี้ผมได้เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งช่วงที่ผ่านมานั้นทุกหน่วยงานได้ลงพื้นที่และร่วมกันแก้ไขปัญหารวมทั้งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องการไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ประสบภัยของผมและคณะในครั้งนี้ก็เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่มาบริการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนรวมถึงพี่น้องประชาชนอื่นๆและจิตอาสาที่มาช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่สำคัญก็คือระดิตามการทำงานของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าว่ามีปัญหาข้อข้องอย่างไรและเน้นย้ำให้เตรียมการฟื้นฟูให้เป็นระบบแบบบูรณาการแม้ว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์จะดีขึ้นน้ำลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าจะยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะบรรลุภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยนำความสุขและชีวิตที่เป็นปกติสุขกลับคืนมาให้ได้โดยเร็วผมได้กำชับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าและเจ้าหน้าที่ว่าต้องมีความพร้อมอยู่เสมอหากจะเกิดมีอุทกภัยเกิดขึ้นอีก
ช่วงนี้งานสำคัญก็คือการฟื้นฟูทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้โดยเร็วเพื่อจะสร้างความยั่งยืนในระยะต่อไปนะครับการดำเนินการในขั้นต่อไปในระยะยาวและยั่งยืนนั้นรัฐบาลได้น้อมนำแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานไว้มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันการพยากรณ์อากาศการอ่านแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิศาสตร์จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาเดิมให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยขึ้นอีกโดยใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสในการปรับผังเมืองผังน้ำผังการคมนาคมไม่เป็นอุปสรรคต่อกันและไม่ฝืนธรรมชาติการดูแลป่าพลุพื้นที่ซับน้ำแก้มลิงฟลัดเวย์ทะเลสาบคลองบายพาสธรรมชาติและสร้างมึกขึ้นใหม่ประตูเปิดปิดน้ำให้สอดคล้องกับเวลาน้ำทะเลหนุนทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักวิชาการของหน่วยงานและหลักการทำธรรมชาติที่ปลาชาวบ้านมีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้เราจะต้องไม่สร้างปัญหาเรื่องภัยแล้งน้ำแล้งต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้ศาสตร์พระราชาได้สอนให้เราอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างปกติสุขซึ่งเราจะต้องดูแลตั้งแต่ป่าบนเขาเป็นทั้งป่าต้นน้ำรักษาสมดุลระบบนิเวศและช่วยกันป้องกันน้ำป่าไฟป่าลงมาตามเส้นทางน้ำแม่น้ำแหล่งน้ำและไปสู่ทะเลหากเรามีวินัยเดินตามรอยพระบาทอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ต้นทางน้ำกลางทางปลายทางน้ำคือมหาสมุทรเราก็จะห่างไกลจากน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืนนะครับพี่น้องประชาชนครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอาจยังไม่เข้าใจไม่ได้ติดตามหรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญแต่รัฐบาลนี้ได้เร่งรัดให้ดำเนินการมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือเรื่องผังเมืองท่านนายอุทาหรณ์จากน้ำท่วมภาคใต้ครั้งที่แล้วมาพิจารณาถึงความไม่สอดคล้องกันแล้วจะเห็นว่าธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือผังน้ำกับผังเมืองนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อการถือครองที่ดินการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งการขยายตัวของชุมชนแบบไร้การควบคุมไม่เป็นระเบียบไม่เป็นไปตามแบบแผนตามหลักวิชาการผังเมืองที่สำคัญก็คือผิดกฎหมายและสิ่งก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนนทางรางที่กีดขวางเส้นทางการไหลของน้ำจากแนวเขาลงสู่ทะเลซึ่งเป็นภูมิศาสตร์ที่ไม่อาจแก้ไขได้แต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องวางแผนวางผังเมืองผังชุมชนให้สอดคล้องเหมาะสม10กว่าปีก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมเฉลี่ยแล้วเพียง12ผังต่อปีทำให้เรามีผังเมืองรวมของจังหวัดเพียง19จังหวัดทั่วประเทศแต่2ปีกว่าของรัฐบาลนี้มีการประกาศใช้ผังเมืองรวมเฉลี่ย39ผังต่อปีทำให้ปัจจุบัน49จังหวัดมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมแล้วและจะดำเนินการให้ครบถ้วนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้สิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้นหากแต่เป็นการทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์และมียุทธศาสตร์เนื่องจากผังเมืองนั้นไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อผังน้ำตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกับการโซนนิ่งพื้นที่คือการใช้พื้นที่ของชุมชนเมืองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเช่นพื้นที่ราชการพื้นที่การศึกษาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมพื้นที่ป่าชนประทานพื้นที่กำจัดขยะพื้นที่ผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปีเป็นต้นพื้นที่ต่างๆเหล่านี้จะต้องไม่รบกวนและไม่สร้างปัญหาซึ่งกันและกันซึ่งเรามองในภาพรวมก็จะเห็นมีพื้นที่การค้าการลงทุนเมืองท่าเมืองชายแดนเมืองท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง10แห่งทั้งหมดนี้จะต้องเชื่อมโยงกันในเรื่องการเดินทางของแรงงานการขนส่งสินค้าการเคลื่อนย้ายประชาชนการสัญจรของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ของเราที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองรวมของทั้งประเทศที่ส่งผลกระทบทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกี่ยวข้องกับการวางแผนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศเกี่ยวข้องกับการกระจายความเจริญจากเขตเมืองสู่ท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจตระหนักและร่วมมือกับรัฐบาลในการจะเดินหน้าประเทศในการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องเสียตั้งแต่วันนี้นะครับอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลและคสช.ต้องการจะวางรากฐานการพัฒนาประเทศซึ่งการปฏิรูปต่างๆตามยุทธศาสตร์นั้นจำเป็นต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนรวมทั้งความปรองดองของทุกๆฝ่ายอย่างไรก็ตามเรื่องปากท้องเป็นสิ่งแรกๆที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
พื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 2ปีกว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้ผลักดัน4ยุทธศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับการดูแลค่าครองชีพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญเช่น 1. การพัฒนาโชว์ห่วยทั่วประเทศภายใต้โครงการฉลาดซื้อประหยัดใช้ช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ 35,500 ล้านบาท 2. โครงการประชารัฐร่วมใจจัดหาปัจจัยการผลิตชะลอการขายข้าวและนำผู้ซื้อผู้นำเข้าจาก29ประเทศทั่วโลกมาเจรจาซื้อขายข้าวมันสำปะหลังสามารถดึงราคาข้าวจาก 8,500 บาทเป็น 12,000 บาทต่อตันและทวงคืนแชมป์ส่งออกข้าวในต่างประเทศได้รับรางวัลข้าวดีเด่นของโลกจากงาน World Rice Conference 2016รวมทั้งบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของประเทศได้แก่มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราและผลไม้ทำให้เกิดยอดขายกว่า 90,000 ล้านบาท 3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยได้มีการผลักดันกฎหมายสำคัญ10ฉบับเช่นกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพระราชบัญญัติมาตราช่างตวงวัดพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตรพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียวเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและสนับสนุน SME นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับตลาดออนไลน์เพื่อช่วยผู้ประกอบการและเกษตรกรให้มีช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์ไทยเทรดและโครงการสมาร์ทออนไลน์ SME ซึ่งได้รับรางวัล WSIS Prize 2016จากองค์การสหประชาชาติด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าออนไลน์ดีที่สุดในโลกและ 4. การผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเน้นการสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ควบคู่กับการทำ FTA การสร้างมูลค่าส่งออกปีละกว่า 7.5 ล้านล้านบาทขยายตัวไปอันดับที่11ของโลกสำหรับนวัตกรรมใหม่ด้านการเงินที่รัฐบาลส่งเสริมและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ก็คือ PromptPayภายใต้ความขวัญการเงินยุคใหม่คนไทยยุคดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand 4.0 เป็นการบริการทางเลือกใหม่ในการโอนเงินที่เสียค่าธรรมเนียมถูกลงมากเช่นโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาทฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งนี้การลดธุรกรรมต่างๆด้วยเงินสดลงไป 30% จากปัจจุบันจะช่วยให้ประเทศสามารถลดต้นทุนการจัดการเงินสดในอีก10ปีข้างหน้าได้ราว 20,000 ล้านบาทต่อปีผมถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของเราในยุคดิจิทัลที่ใช้เวลาเพียงปีเศษเท่านั้นก็สามารถพัฒนาระบบได้สำเร็จเร็วกว่าหลายๆประเทศที่ต้องการจะมีบริการแบบนี้แต่ใช้เวลา 3-5 ปีถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้งนี้การโอนเงินก็ทำได้ไม่ยากสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโอนได้ที่ทั้งตู้ ATM หรือโมบายแบงกิ้งและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช้เพียงเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามความพอใจไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากอย่างเดิมในอนาคตการจับจ่ายซื้อของหรือโอนเงินให้กันก็จะทำได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเหมาะกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งภาครัฐได้นำร่องการใช้พร้อมเพย์ไปแล้วเช่นการโอนเงินสวัสดิการของรัฐสำหรับช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่เปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาและจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเร็วๆนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับหลายทศวรรษที่ผ่านมานั้นเราให้ความสำคัญในการหารายได้เข้าประเทศโดยเน้นหนักไปที่การส่งออกและให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการน้อยเกินไปทั้งที่มีการลงทุนที่น้อยกว่าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมประกอบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมที่ครบวงจรก็จะทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเพื่อค้ำจุนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในปี2559ภาคการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.5 ล้านล้านบาทเป็นตลาดต่างประเทศ 1.64 ล้านล้านบาทและตลาดในประเทศ 0.87 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18ของ GDP ก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 12.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ11จากปี2558โดยตั้งแต่ปี2556ถึง2558รายได้จากการท่องเที่ยว
มีปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับปี2560คาดว่าเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้เติบโตร้อยละ10จะก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 118.6 ของ GDP และคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 13.75 ล้านคนเพิ่มขึ้นประมาณ 110 จากปี2559ในวันนี้ผมอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนได้ร่วมเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี2560ครั้งที่37ระหว่างวันที่25ถึง29มกราคมนี้เวลา 14:00 น.ถึง 22:00 น.ณสวนลุมพินีซึ่งนอกจากจะนำเสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและรวบรวมของดีของเด่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยแล้วยังช่วยปลุกกระแสท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเพื่อหนุนตลาดการท่องเที่ยวของเราให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้กิจกรรมดีๆที่ผมอยากแนะนำและส่งเสริมให้ดำเนินการกันทั่วประเทศได้แก่กิจกรรมแต่งไทยได้โชคโครงการหลวงประชารัฐสุขใจเขตฐานท่องเที่ยวได้และโครงการ1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยสำหรับการลงที่สำคัญได้แก่การใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารที่สะอาดปลอดภัยผลิตจากกระดาษสามารถย่อยสลายได้ 100% การรับซื้อน้ำมันพืชที่ใช้งานแล้วจากผู้ออกร้านจำหน่ายอาหารในงานโดยคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำมันพืช 1,500 ลิตรต่อวันเพื่อนำไปผลิตเป็นพลังงานไบโอดีเซลนำกลับมาใช้งานต่อไปสำหรับโครงการขยะให้โชคจะมุ่งสร้างวัฒนธรรมในการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางสร้างระบบการจัดการขยะใส่ใจสิ่งแวดล้อมการแยกที่ทิ้งขยะเป็น3ส่วนคือเศษอาหารและขยะทั่วไปขวดแก้วและกระป๋องพลาสติกและส่วนพิเศษรวมน้ำใจมอบให้ชาวใต้พร้อมกิจกรรมประมูลสินค้า5ภูมิภาคเพื่อจะนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่พี่น้องชาวใต้ผู้ประสบอุทกภัยนะครับสิ่งที่รัฐบาลเดินหน้าก็ขยายศักยภาพการท่องเที่ยวมีอย่างน้อย2ประการก็คือ 1. การมุ่งเน้นนโยบายกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรองโดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมจากเมืองสู่เมืองจากชุมชนสู่ชุมชนและ 2. การจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่พักการเดินทางค่าใช้จ่ายทั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายและสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและมีความแม่นยำสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทยด้วยกันเองที่สำคัญก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวการสร้างความประทับใจด้วยรอยยิ้มความมีน้ำใจบริการดีมีความสะอาดสิ่งเหล่านี้จะช่วยผูกมัดใจให้หวนกลับมาเยือนบ้านเมืองเราครั้งแล้วครั้งเล่านะครับอีกกรณีก็คือการที่เราจะปฏิรูปประเทศเพื่อนำพาประเทศชาติไปถูกความเข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับรายได้เศรษฐกิจระดับฐานรากให้เกิดความมั่นคงในทุกมิติเช่นการก่อสร้างระบบการขนส่งถนนทางรถไฟสาธารณูปโภคพื้นฐานพลังงานการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งอย่างยั่งยืนจำเป็นจะต้องมีการจัดทำโครงการงบประมาณและมีการจัดทำประชาพิจารณ์ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐบาลและคสช.ไม่ได้ยกเว้นเรื่องเหล่านี้นะครับหลายโครงการมีปัญหาจากประชาชนคงไม่เข้าใจข้อเท็จจริงผลดีผลเสียซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าอะไรคือผลดีมากกว่าผลเสียหลายอย่างถูกบิดเบือนข้อมูลจากกลุ่ม NGO ที่ไม่หวังดีนอกพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไม่เกิดขึ้นไม่ตรงความต้องการของประชาชนในพื้นที่จนเกิดความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะยิ่งอุทกภัยภัยแล้งการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีโอกาสมีพื้นที่มากขึ้นในการหาอาชีพรายได้อยากให้ประชาชนสังคมและคุณาช่วยกันคิดพิจารณาให้ถ่องแท้นะครับรัฐบาลและคสช.นั้นไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆมุ่งแต่เพียงให้ประชาชนได้มีการยกระดับมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเร็วแต่ทั้งนี้รัฐบาลก็ได้พิจารณาถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลไปพร้อมๆกันเรื่องการทำงานของปยป.ขอให้มีโอกาสได้เริ่มมีการทำงานก่อนอย่าเพิ่งแสดงความคิดเห็นในเวลานี้ไม่ว่าจะจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามซึ่งอาจจะยังไม่ตรงกันให้ไปแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการโดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการปรองดองหากยังเป็นเช่นนี้ก็แน่นอนว่าจะไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นขอให้ช่วยกันทำให้ถูกต้องนะครับคณะกรรมการปรองดองนั้นจะมีคณะใหญ่และคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเช่นคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาชนที่ต้องร่วมกันเสนอคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณาจากนั้นต้องนำไปเป็นข้อเสนอต่อคณะกรรมการปยป.และรัฐบาลต่อไปนะครับ
สุดท้ายนี้ผมขอกล่าวถึงเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งอาจจะสำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือเราต้องทำให้คนไทยสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีสติปัญญาในการที่แยกแยะสิ่งหนึ่งออกจากสิ่งหนึ่งเช่นความจริงความเท็จความดีความเลวตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายหลายแหล่งโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่ต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยนะครับก่อนที่จะเชื่อจะพูดจะขยายความต่อไปหลายอย่างที่ทำได้หลายอย่างที่ทำไม่ได้หลายอย่างอาจจะทำได้เพียงบางส่วนทั้งนี้ต้องพิจารณาผลกระทบเพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนแก่องค์กรประเทศชาติได้การขยายความวิพากษ์วิจารณ์จนเกินเลยโดยประจักษ์ข้อมูลที่ถูกต้องอาจจะเป็นการประจานความผิดเหล่านั้นซึ่งเราควรจะแก้ไขให้ได้ด้วยตัวเราเองประเทศเราเองโดยไม่ต้องให้โลกเขารับรู้ไปด้วยจริงบ้างไม่จริงบ้างอันตรายกับการที่เรากำลังพยายามไปรูปประเทศอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรากำลังถูกจับตามองจากหลายองค์กรในต่างประเทศอยู่การเอาชนะกันหรือการดำเนินการใดๆที่ซ้ายสุดขวาสุดสุดตรงเกินไปอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดเข้าใจว่าประเทศไทยกำลังมีความขัดแย้งไม่มั่นคงบ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพสิ่งดีๆเหล่านั้นที่เรากำลังทำมามากมายก็จะไม่รับความสนใจเท่าที่ควรคนไทยด้วยกันยังไม่เข้าใจแล้วต่างประเทศจะเข้าใจได้อย่างไรอย่าให้คนไทยทุกคนได้รักศักดิ์ศรีของประเทศของเราการกระทำความผิดใดๆขอให้ใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินอย่ามาตัดสินกันเองพูดจากันขยายความจนความผิดส่วนบุคคลกลายเป็นความผิดขององค์กรของรัฐบาลหรือของประเทศชาติไปผมขอฝากให้ทุกคนใช้จิตสำนึกใช้สติปัญญาไม่ว่าจะกระทำการใดๆรัฐบาลข้าราชการภาคประชาสังคมธุรกิจเอกชนสิทธิมนุษยชนประชาชนทุกหมู่เราต้องสำนึกในความเป็นคนไทยรักประเทศไทยถูกวิธีอย่ามองทุกอย่างเลวร้ายไปทั้งหมดถึงแม้ว่าอาจจะทำไปด้วยความหวังดีเจตนาดีแต่หลายเรื่องดูจะเลยเถิดไปทำให้ประเทศชาติเสียหายสื่อโซเชียลมีเดียควรคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ให้มากนะครับไม่มีใครทำอะไรได้ 100% ทันทีทุกอย่างต้องเริ่มจาก 1% ก่อนเสมอเหมือนจะนับ10ก็ต้องเริ่มจากนับ1เสมอทำไมเราจะต้องไปขยายความต่อเติมตัวเลขจากการประเมินของภายนอกให้ดูแย่ไปกว่าเดิมเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านั้นสิครับนะซึ่งเป็นปัญหาภายในของเราด้วยความเป็นจริงโดยสตาร์ทที่เป็นกลางและจิตใจที่เป็นธรรมต่างประเทศก็คงจะเข้าใจเราได้ในไม่ช้าผมคิดว่าเขาเข้าใจแต่เขาไม่วางใจว่าความขัดแย้งเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหรือไม่หากยังคงเป็นอยู่โอกาสของเราที่มีอยู่มากมายจะไม่เหลืออะไรไว้อีกเลยเมื่อนั้นเราจะมาสำนึกเสียใจกันภายหลังก็คงไม่มีประโยชน์เหมือนบทกลอนของคุณภาลัยสุวรรณธาดาบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงฆ่าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังคิดดูนะครับว่าเราจะควรจะช่วยกันทำอย่างไรทำอะไรกันบ้างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันตรุษจีนช่วยกันส่งน้ำใจห่วงใยไปยังภาคใต้ด้วยนะครับที่กำลังน้ำท่วมอยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง